คุณผู้ชมครับมาก่อเกตนี่นะครับก็ต้องมาทดลองการใช้ชีวิตคนก่อเกตสมัยก่อนเนี่ยก่อคือเขาเรียกว่าก่อแน่นๆนะน้องก่อแน่นๆเนี่ยเป็นบานานาโบ๊ทคือการมาก่อเกณฑ์สมัยก่อนการค้าการขายเขาเนี่ยต้องแบบว่าทำมาเป็นย่านย่านบางโพก็นึกถึงไม้ย่านก่อเกตก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาลองดูเคยปั้นไหมไม่เคยปั้นเนาะเดี๋ยวจะมาเรียนให้เป็นแบบตัวอย่างบวยเที่ยวไทยครับผู้ชมครับมาแล้วไปนั่งเลยล่าต้องทำโอ้จะเป็นรูปอะไรเนาะถ้าเราทำเนี่ยปั้นไม่ได้ยากนะครับแล้วก็ไม่ได้ง่ายด้วยดูพี่เจ้าของเขาขึ้นให้ดูก่อนนะครับเฮ้ยเล่นพี่บอยก็ทำได้ครับพี่บอยลองนั่งปั้นไปพร้อมพี่เขาแล้วเดี๋ยวค่อยสบายมากเดี๋ยวค่อยดาราทำอ่ะค่อยแขกรับเชิญทำพี่บอยไปก่อนอ่ะขออนุญาตขอยืมขอยืมเอามาอย่างนี้เลยครับผมดินมีเยอะแยะไปเอาเขามาเนี่ยนะพี่เด็กๆเนี่ยโตมากับสวนสัมพันธ์สวนสัมพันธ์เล่นกับจระเข้เล่นกับจระเข้เอาทำไมพี่บอยทำเป็นเอาโตมากับสวนสัมพันธ์คุณพี่บอยสามารถใช้สูตรอื่นปั้นได้ด้วยนะครับนี่ๆเฮ้ยนี่ก็ทำตามของจริงนี่ศิลปินแอร์เปิดไม่ธรรมดานะเลิศวิตรงนั้นไม่ต้องเดี๋ยวเราอยากให้มันแบบสวยๆมากกว่านี้ปุ๊บเราก็โอ้ใช่ค่ะโอ้โหมันทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยนี่ไงนี่ดีอ่ะเอาตากับจมูกแล้วก็หัวระดับนี้แล้วจะเล่นท่าธรรมดาได้ยังไงพี่ต้องไม่เก็บภาพต้องเอาหมวกออกหน่อยหันหมวกไปใช่ไม่ออกแล้วหันหมวกสุดยอดแล้วถือว่าเป็นพิธีกรที่ทุ่มเททุ่มทุนจริงนะครับนี่สวยงามปุ๊บเดี๋ยวเฮ้ยคุณตำรวจครับไหนรถผมขับเร็วเกินอัตราอยากดีส่งอะไรมาวะเนี่ยห้องน้ำที่ไหนเดี๋ยวจับมือหน่อยพร้อมครับแล้วรู้นั่งครับไอ้นี่ก็สั่งจังเลยโอ้มันแกงกันเองปั้นเป็นไงครับเป็นอะไรนะครับโอ้นั่นไงสมน้ำหน้าโดนตัวนั่งไปโดนเสื้ออะไรอ่ะโดนเสื้อได้อะไรอ่ะรู้แต่ว่าละรู้แต่ละเฮ้ยส่งหลานมาช่วยปั้นซะด้วยเฮ้ยหลานหล่อป้าเขาละลูกงานดีอ่ะเฮ้ยหลานหล่อง านดีอ่ะหนุ่มสอนลูกปั้นวันละวันเนี้ยไม่ไปโรงเรียนเหรอลูกไม่ไปโรงเรียนก่อนนะครับไม่ไปโรงเรียนหรอจ่ายค่าเทอมอุ้ยโอนไหมบ้าบอโอนเนี่ยใจเย็นปั้นก่อนแล้วก่อนที่เราจะปั้นเนี่ยเราก็จะมีวิธีไหว้บรรพบุรุษอันนี้มันพูดหลุดนี่อันนี้หยอกๆนะครับไม่ได้มีอยู่จริงนะครับตั้งใจมาปั่นลาล่าลู่ๆนี่แหละครับแหมสายมูดีนักลาล่าเนี่ยไม่ต้องสืบเลยเชื่ออย่างหมดใจมันขอขมาก่อนอย่างนี้หรอ